อะไรกับผมกับหน้าผมกับปุ้มปุ้ยก็ถ่ายส่งมาให้ผมดูได้นะวันนี้จริงผมก็เห็นแล้วใน X อ่ะคนถ่ายมาให้ผมผมอยากรู้ว่ามันมีที่ไหนบ้างอีกหรือว่าใครไปเจอตามสินตามวางตามเชลต่างๆอะไรเงี้ยก็ฝากด้วยนะเหมือนที่แบบตอนลาเนทที่เจอผมตามแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะห้างที่ขายเครื่องสำอางเขาเรียกว่าอะไรนั่นแหละก็ถ่ายมาให้ขอบคุณมากๆเลยชัดเจนครับเฮ้ยทุกคนเรียกชัดเจนเยอะมากเลยอ่ะแต่ว่าเรื่องนี้คนดูเยอะใช่ไหมผมเช็ค Twitter ใช่ไหมแต่ว่าผมก็ไม่คนเช็ค Twitter ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นน่ะผมเห็นมันไม่ได้ติดเทรนหรืออะไรเงี้ยผมคิดว่าคนอาจจะไม่ได้แบบดูเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราอยากให้ดูนะมันดีจริงมันสอนหลายๆอย่างช่วงแบบหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตอะซึ่งตอนนี้มันผมว่าเชื่อว่าหลายคนดูแล้วจะรีเลทกับมันได้แล้วก็ถ้าใครมีลูกมีหลานก็สามารถบอกลูกบอกหลานได้เลยชัดเจนเป็นเพื่อนกับเป็นหนึ่งเฮ้ยถ้าชัดเจนเจอเป็นหนึ่งคงน่ารักมากเลยของที่ชิมอนเล่นไว้ใช่ไหมเล่นตัวชิมอนเล่นโคตรดีแหละผมดูนะที่ชิมอนเล่นไว้ดีมากเลยชิมอนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ผมอยากร่วมงานการแสดงมากคนหนึ่งเลยมีของอ่ะมีของเลยอ่ะน่าจะสนุกอ่ะน่าจะพาเราสองคนน่าจะพาตัวละครแบบไปได้ไปเจออะไรใหม่ๆได้อ่ะแล้วฝากอันนี้ด้วยอะไรนะลาเนทเลดี้โกนะทุกคนตอนนี้ปล่อยทีเซอร์มาแล้วเป็นแบบซิทคอมที่แบบว่ามีสตอรี่เลยไม่ใช่ตอนเดียวจบอ่ะทุกตอนมันต่อกันเลยนะพี่มาขอชื่อตลกหน่อยขอแบบไม่ซ้ำใครชื่อนี้บุญเงิบพูดเองก็จะขำเองเต้าหู้กับออกจมูกชื่อบุญเงิบเจอฉันแล้วบอกว่าเธอนี่แหละชื่อบุญเงิบบอกด้วยบุญเงิบนะอุ๊ยอันนี้น่ารักชอบขอบคุณครับ ชัดเจนครับแม่ขอแม่ครับชัดเจนขอกินข้าวหนึ่งนะครับโอ้โหเขากินเหมือนชัดเจนเลยเดี๋ยวโอ้ยนี่น่ารักของมันครับขอบคุณครับส่งให้ครับอันนี้เปิดช่องสวีทูธยังครับเปิดเดือนหน้าครับมาแล้วค่ะบุญเงิบเราไปตั้งชื่อมาจริงนะเธอไม่อายคนอื่นเหรอแม่ปุ้ยมาเหรอแม่ปุ้ยดีครับเออแม่ปุ้ยวันนี้โฟนเปิดรูปแม่ปุ้ยให้ดูด้วยตอนที่ไปทำงานกับมันอะโอ้ยแม่ปุ้ยส่งของขวัญแม่ไม่ต้องขอบคุณครับแม่วันนี้ไอโฟนเปิดรูปแม่ผมดูด้วยอะเป็นรูปแบบเป็นรูปที่แม่ทำหน้าตลกอะแล้วมันก็นั่งขำกับพี่ต้องพี่เคแล้วก็ให้เจมินายกับผมดูด้วยฟ้องเลยมันเปิดรูปอะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่เป็นหน้าแม่ทำหน้าตลกอ่ะกินเสร็จเรียบร้อยทุกคน
ก็มีอะไรอีกอ่ะแล้วก็อ๋อมีอันนี้ที่ผมได้เข้าชิงอันนี้ใช่ไหมพี่ออฟโทรมาเอเชียนเทเลวิชั่นอวอร์ด2024ใช่ไหมที่เป็นนอมินีอ่ะผมอ่ะก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันคืออะไรผมเห็นแฟนคลับแท็กมาใช่ไหมผมก็ไปถามคือโทรคุยพี่ออฟแล้วก็แบบอ๋อมึงคืออันนี้เหรอที่นักเอน้ำตาลมันชอบพูดบ่อยๆอ่ะคือน้ำตาลมันชอบเขียนว่าคือมันอ่ะเคยเข้าชิงมันบอกนี่นอมินีแต่ผมจะจำชื่อรางวัลมันไม่ได้หรอกมันบอกมันนอมินีคำได้แค่ว่านอมินีแค่นี้แหละมันบอกนอมินีทีวีชั่นอะไรของมันอ่ะก็พี่ออฟบอกว่าคืออันนี้แหละที่มันเคยเข้าชิงบอกอ๋ออันนี้ที่มันชอบมาขิงผมที่แบบว่าเวลามันชอบมาเช็คกันบ้านเรานี่เนี่ยมันก็บอกว่ากูมีนอมินีอันนี้นะจะพูดอย่างนี้ตลอดวันนี้ก็เลยแบบโอเคมันเหมือนเราได้ปลดแอกแล้วอะว่าเพื่อนกูก็ได้แล้วเหมือนกันนะมันจะมาข่มไม่ได้แต่อีกอย่างนึงก็อยากพูดถึงรางวัลนี้ก็คือพี่ออฟพี่แบ็คออฟนกคุณนพนัททุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วคือครูผมไม่รู้ทั้งหมดทั้งมวลอะที่ผมบอกเขาว่าที่สุดของซีรีส์อ่ะยูเอ็นทีวีสำหรับผมนะคือพี่ออมนพนันแหละแบบไม่รู้นะถูกจริตกับผมแล้วกันที่ผมชอบอุ้ยขอบคุณครับฮาโลวีนใกล้แล้วด้วยที่ผมชอบอะไรเงี้ยก็คือผมมามีทุกวันนี้ได้ส่วนหนึ่งก็คือพี่ออมแหละมาถึงว่าก่อนที่จะมีแต่ที่จะไปรู้จักจีวันทีวีก็คือพี่ออมใช่ไหมและพี่ออมก็พาเข้ามารู้จักกับพี่ออฟพี่ออฟก็เห็นตอนที่เล่นแค่เพื่อนครับเพื่อนก็เลยชวนเซ็นสัญญาใช่ไหมก็รู้สึกว่าเวลามีงานทุกอย่างอะไรเงี้ยเราก็จะช่วยให้พี่ออฟช่วยแบบพี่บทแบบนี้พี่ว่ามันมีอะไรผมเล่นไหมหรือมันชาเลนจ์ในตัวผมต่อไหมหรืออะไรเงี้ยเป็นที่ปรึกษาเป็นทุกอย่างเขาปรึกษากับผมปรึกษาเขานะพี่ออฟอะไม่ว่าจะเรื่องครอบครัวเรื่องเพื่อนเรื่องงานเรื่องการเรียนเรื่องชีวิตทุกอย่างคือพี่ออฟมีวันนี้ได้ผมพูดเลยพอพี่ออฟจริงๆแม่กับป้าผมก็บอกว่าถ้าไม่ได้พี่ออฟมาก็ไม่มีวันนี้แหละไม่ทำมีวันนี้แน่นอนอะไรเงี้ย ส่วนหนึ่งอาจจะแบบพี่ออฟก็จะพูดว่าความสามารถของมึงแต่ทุกอย่างอ่ะมันขึ้นอยู่กับพี่ออฟว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบจะชี้นำแนวทางเราให้ไปเดินไปทางไหนอ่ะเก็ตไหมเหมือนเราไม่รู้จะเดินทางไหนพี่เขาบอกว่ามึงต้องไปทางนี้มึงมีความสามารถแบบนี้มึงลองดูแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยแบบยิ่งพี่เขาพิมพ์มาว่าพี่เขาส่งรูปที่ผมเป็นนอมินีใช่ไหมแล้วพิมพ์ว่ากูดีใจที่กูมาส่งมึงได้ถึงเท่านี้เลยนะผมแบบโหยเชื่อไหมพูดแล้วจะร้องคือผมบอกว่าพี่สิคนที่ควรดีใจที่สุดคือพี่ออฟก็รู้แหละว่าเขาว่าดีใจอยู่แล้วเขาไม่ใช่พาแค่ผมเขาพาซีพาน้ำตาพาทีมงานทุกๆคนจริงๆการเข้าชิงของทุกคนอ่ะมันคือทีมไม่ว่าจะหมอจิมซีน้ำตาลพี่เอมมี่หรือพี่กันหรือที่เป็นเล่นเป็นแม่ผมเชื่ออ่ะผมลืมผมจะถมความจำสั้นอีกอะพี่ครีมใช่พี่ครีมแล้วก็พี่รัตตากล้องก็ได้เข้าชิงทุกคนอะเราคือแบบมันคือสักเซสมากๆในการแบบทำงานซีรีส์หรือแบบในวงการบันเทิงของเราอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันดีใจอะพี่ผมว่าคนที่ควรดีใจและควรน้อมรับคำชื่นชมทั้งหมดนะคือพี่ออฟผมพูดจริงๆเขาคือเบื้องหลังของเบื้องหลังทั้งหมดอีกทีหนึ่งอ่ะการเขียนบทเขาก็จะอยู่คือเขาไม่ใช่ผู้กำกับเดี๋ยวเขาดูทั้งบทดูทั้งภาพทุกอย่างเขาคือเบื้องหลังของเบื้องหลังอีกทีหนึ่งคนที่ควรได้รับคำชมมากที่สุดสำหรับผมนะคือพี่ออฟที่มาเล่นเป็นชัดเจนได้ดีมากขอบคุณครับฝากอันนี้มันเพิ่ง EP 2ใช่ไหมมันเลยอีกเยอะเลยอ่ะแล้วตัวละครชัดเจนมันจะทำให้พวกคุณรักมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะได้โปรดอย่าขาดแม้แต่ตอนเดียวรวมถึงตัวละครอื่นๆด้วยมันมีหลายๆมาก10ปีเป็นมัมหมี่ได้ไหมให้แม่หนูเป็นมัมหมี่แทนได้ไหม
สิบปีพี่จะเขินนะว่ามันจะต่างเยอะเกินนะชัดเจนอุ้ยดีใจที่คนแบบว่ามาเมนว่าชัดเจนชัดเจนชัดเจนเยอะๆอ่ะผมรู้สึกว่าผมแค่กลัวว่าตอนที่แบบว่าใน X มันไม่เห็นแบบติดเทรนหรืออะไรคนอาจจะไม่ได้ดูหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบอาจจะไม่ซีรีส์ไม่ทำงานไปถึงทุกคนอะไรเงี้ยซึ่งพอแบบคอมเมนต์เยอะแบบขอบคุณครับก็ฝากติดตามด้วยฝากทุกตัวละครทุกนักแสดงเลยนะอ่ะเอาเป็นว่าพี่ออฟส่งหลายคนจริงๆใช่ไม่ใช่แค่ตัวผมคนเดียวนะพี่ออฟโหอยู่เป็นเบื้องหลังของใครหลายๆคนมากๆทุกคนก็รู้อยู่แล้วพี่มาอึดอัดไหมครับอึดอัดเรื่องอะไรฮะไม่อึดอัดนะแล้ว12เป็นลูกได้ไหมอ่ะเป็นลูกได้10ขวบ12ขวบเป็นลูกพี่ได้พี่รับเป็นลูกได้ไหมเป็นไม่เป็นมัมมี่แต่หนูเป็นเบบี้แทนได้ไหมพี่ชอบเด็กแบบชอบเล่นกับหลานชอบอะไรเงี้ยพี่ชอบไอ้หนูลูกอะไรเงี้ยชอบเล่นเป็นน้องสาวได้สิอย่าเป็นแฟนกันก็พออุ้ยเออแต่ห้ามจีบห้ามเป็นแฟนกันก็พอแล้วเป็นเพื่อนกันได้ไหมเป็นเพื่อนกันเป็นลูกได้เป็นแม่ก็เดี๋ยวดูแล้วแต่คนละกันต้องอายุเท่าแม่ผมอะแต่ผมตัดสินใจทีนึงยี่แปดเป็นลูกได้ไหมเป็นเพื่อนไหมเป็นเพื่อนดีกว่าเนาะแต่จะเท่ากันอยู่แล้วพี่มามีสัตว์เลี้ยงไหมมีครับมีหมา4ตัวดูใน IG ได้เลยชื่อเมอร์มูนอายุเท่ากันเป็นเพื่อนได้ใช่สิพี่มากินข้าวซึ่งกินเสร็จแล้วขอโทษที่ขึ้นคิดว่ามากินข้าวแต่กินเสร็จแล้วจะไปแล้วก็วันนี้ก็ให้มาดูนี่แหละว่ารูทีนของผมไปแล้วเว้ยมันเป็นก้อนขอโทษคือโต๊ะผมมันสั่นเคยให้ดูรูทีนแหละว่าเวลาแบบกลับจากงานมาทำอะไรผมก็จะไปเช็ดหน้าให้เรียบร้อยใช่ไหมแล้วก็นี่แหละผมก็สั่งข้าวมากินไม่ก็ดูตลกสามารถจะดูตลกไม่ก็มีดูสองอย่างในทีวีคือตลกก็มาดีครับเลยไม่ก็หุ่นกระแสดูอยู่สองอันแล้วก็ไม่งั้นก็เฟซไทม์คุยกับพี่สาวน้องสาวป้าแม่คุยกับหลานไปอะไรเงี้ยแค่นี้แล้วผมก็เสร็จปุ๊บใช่ไหมผมจะไปอาบน้ำแล้วก็ผมก็ทาลาเนตด้วยนะก่อนนอนพูดแล้วเขินนะผมก็ใช้จริงๆอ่ะก็อาบน้ำแล้วก็ทาครีมแล้วก็ผมก็จะเปิดตลกแล้วว่าเล่นเกมนี่นั่นถ้าพรุ่งนี้มีงานก็อาจจะนอนเร็วถ้าไม่มีก็อาจจะหาหนังดูซึ่งวันนี้พรุ่งนี้ไม่มีงานก็จะอาจจะหาหนังดีๆดูสักเรื่องหนึ่งซึ่งตอนนี้ผมจะรีบไปแหละเพราะว่าพรุ่งนี้หยุดไงวันนี้เราได้ดูหนังไปแต่ก็มาเจอทุกคนกันไงเผื่อว่ามีคนแบบมาอัปเดตชีวิตหน่อยช่วงนี้เป็นไงบ้างคนจะบอกว่างานลับๆเยอะก็แบบไม่มาบอกแต่บอกไม่ได้หมดว่าถ่ายอะไรไปแล้วบ้างอะไรเงี้ยมันต้องรอนะก็วันนี้ไปก่อนครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาพูดคุยกันนะแล้วก็ขอบคุณที่ชอบน้องชัดเจนคือผมไม่อยากไหว้มือเดียวนะแต่ว่าอีกมือหนึ่งผมถือถุงขยะอยู่ก็ฝากติดตามด้วย High School Fantasy นะครับผมเจมส์25นะครับ2ทุ่มครึ่งย้อนหลังที่วิว4ทุ่มครึ่งนะครับก็วันนี้ อัปเดตเพียงเท่านี้นะครับกูดไนท์ครับฝันดีสำหรับคนที่โดนลอตเตอรี่กินวันนี้ไม่ต้องเสียใจนะครับงวดหน้ายังมีอยู่ซื้อใหม่ได้ครับบ๊ายบายครับคุณไนท์รีบนอนเด้อถ้าใครมีงานทำพรุ่งนี้นะ